สวัสดีครับยินดีรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะทางช่องจะพาทุกท่านนะไปรู้จักกับหน่วยวัดทางไฟฟ้ากันครับโวลต์คืออะไรโวลต์นะก็คือหน่วยวัดหน่วยหนึ่งที่วัดขนาดแรงดันของไฟฟ้าอย่างเช่นไฟฟ้าในประเทศไทยมีแรงดันไฟฟ้าขนาด220โวลต์แล้วแรงดันคืออะไรแรงดันนะก็คือสิ่งที่ผลักอิเล็กตรอนอิสระนะไปรอบๆวงจรหากเราไม่มีแรงดันไฟฟ้านะอิเล็กตรอนเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาแบบงงๆครับไม่มีทิศไม่มีทางเราจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เลยครับแต่ถ้าหากเราเชื่อมต่อแหล่งจ่ายเข้ากับวงจรอิเล็กตรอนมันก็จะเริ่มวิ่งผ่านเราก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์นะอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยมาขั้นทางเดินของมันนะก็จะเกิดเป็นแสงสว่างออกมาครับอย่างในตัวอย่างนี้นะอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือจากขั้วลบไปขั้วบวกครับให้เพื่อนๆจำไว้นะว่าคุณครูเนี่ยมักจะสอนว่ากระแสไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบใช่ไหมครับแต่อิเล็กตรอนจริงๆแล้วมันจะกลับกันนะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปขั้วบวกครับถ้าจะเปรียบเทียบแรงดันของไฟฟ้านะให้เพื่อนๆเนี่ยนึกถึงแรงดันของน้ำก่อนเลยครับถังเก็บน้ำนะที่มีน้ำเยอะมันย่อมมีแรงดันมากกว่าถังน้ำที่มีน้ำน้อยครับถ้าหากเราลองเปิดก๊อกดูนะถังที่เก็บน้ำเยอะน้ำมันก็จะพุ่งออกมาแรงกว่าอีกถังนึงนะที่เก็บน้ำน้อยกว่าครับมันก็เหมือนกับไฟฟ้านั่นแหละครับยิ่งเรามีแรงดันไฟฟ้ามากเท่าไหร่กระแสก็จะยิ่งไหลมากขึ้นเท่านั้นครับแรงดันไฟฟ้านะเราสามารถที่จะวัดได้นะโดยไม่ต้องมีกระแสเข้ามาเกี่ยวข้องครับมันก็เหมือนกับท่อน้ำนะที่มีวาล์ววัดแรงดันของน้ำเราก็จะรู้ว่าน้ำเนี่ยมีแรงดันเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนที่เราวัดก็คือความแตกต่างของแรงดันที่อยู่ในท่อเอามาเปรียบเทียบกับแรงดันที่อยู่ภายนอกท่อครับอย่างเช่นนะเรามีแบตเตอรี่นะที่มีขั้วบวกและขั้วลบขั้วลบนะแรงดันจะอยู่ที่0โวลต์และขั้วบวกนะจะวัดแรงดันได้12โวลต์ครับมันก็จะมีความแตกต่างของแรงดันเกิดขึ้นตรงนี้ครับแรงดันนะมันสามารถลดลงได้เรื่อยๆนะเมื่อมันสูญเสียพลังงานลงไปอย่างเช่นเราเอาไปต่อกับหลอดไฟนะต่อกับมอเตอร์แรงดันไฟฟ้านะบางทีเราก็ได้ยินว่ามันเป็นความต่างศักย์ความต่างศักย์นะถ้าเราเปรียบเทียบมันก็จะคล้ายๆกับน้ำนะที่มีอยู่2ถังน้ำมันจะไม่ไหลนะถ้าน้ำมันมีระดับเดียวกันแปลง่ายๆนะก็คือมันมีศักย์เท่ากันนั่นเองแต่ถ้าน้ำถังใดถังหนึ่งนะสูงกว่ามันก็จะทำให้น้ำถังนั้นนะไหลลงไปในจุดที่ต่ำกว่าครับเราก็จะเห็นความต่างศักย์นี้เกิดขึ้นถ้าแบตเตอรี่มี2ตัวความต่างศักย์ที่มากกว่านะมันก็จะไหลไปยังศักย์ที่น้อยกว่าและถ้าเป็นแบตก้อนเดียวกันนะอิเล็กตรอนมันก็จะไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกครับมาดูที่ถ่านนะถ้าเราเชื่อมต่อกับหลอดไฟเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะไหลผ่านหลอดไฟนะทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นถ้าหากเราเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีกก้อนนึงแบบอนุกรมนะหลอดไฟมันก็จะสว่างขึ้นครับเพราะว่ามันมีแรงดันเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าเราวัดด้วยมัลติมิเตอร์นะก็จะเห็นว่าแรงดันมันเพิ่มขึ้นจริงๆครับแต่ถ้าเราต่อแบตเตอรี่นะแบบขนาน2ก้อนแรงดันมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะและหลอดไฟมันก็ไม่ได้สว่างขึ้นครับแต่หลอดไฟเนี่ยมันจะสว่างนานกว่าเดิมนั่นเองครับถ้าเราวัดความต่างศักย์ในหน่วยของโวลต์สัญลักษณ์มันจะเป็นตัว V ตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ฮะบนตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะเขาก็จะออกกฎหมายนะเขียนฉลากกำกับไว้เสมอว่าอุปกรณ์ของท่านเนี่ยใช้ไฟกี่โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้ากระแสตรงถ้าไฟฟ้ากระแสสลับนะมันก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้ครับถ้าไฟฟ้ากระแสตรงนะก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้ครับคำว่าโวลต์นะถือกำเนิดมาจากนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีท่านนึงนะผู้มีนามว่าอเลสซานโดโวลตาเป็นผู้คิดค้นนะปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโดยผลงานเด่นของเขานะก็คือนำกองโวลต์อีกมาเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะซึ่งมันเป็นแบตเตอรี่ก้อนแรกที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าออกมาได้จริงครับการวัดแรงดันของไฟฟ้านะเราสามารถวัดในลักษณะแบบขนานแบบนี้นะจากแบตเตอรี่ไปจนถึงโหลดได้เลยครับมาดูวงจรที่ต่อหลอดไฟแบบอนุกรม2หลอดเราจะวัดแรงดันได้ 1.5 โวลต์สำหรับหลอดรวมแต่จะวัดได้ 0.75 โวลต์สำหรับแต่ละหลอด
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเกิดจากหลอดนะมีการใช้แรงดันไฟร่วมกันหรือเกิดการแบ่งแรงดันไฟฟ้าทำให้หลอดไฟทั้งสองสว่างน้อยลงครับสำหรับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะอธิบายแยกเป็นอีกคลิปนึงนะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้ว1โวลต์คืออะไร1โวลต์เท่ากับ1คูลอมนะหรืออิเล็กตรอนนะประมาณ6ควินทิลเลียน242ล้านล้านอิเล็กตรอนวิ่งผ่านความต้านทาน1โอห์มในเวลา1วินาทีครับดังนั้นนะใน1วินาทีก็จะมีอิเล็กตรอนเขียวๆนะจากทั่วสารทิศเนี่ยวิ่งออกมาจากแบตเตอรี่นะ6ควินทิลเลียน242ล้านล้านอิเล็กตรอนแบตเตอรี่นะก็ถือว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะก็คือทิศทางของกระแสเนี่ยมันจะไหลไปในทิศทางเดียวกันครับแต่สำหรับไฟบ้านนะจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับครับชื่อมันก็บอกนะก็คือมันจะสลับกันไปมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะพูดถึงมันอีกทีนะในเพลย์ลิสต์ไฟฟ้าเบื้องต้นครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะขออธิบายไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ